คุณโทนี่นะฮะก็ยังได้พูดถึงเรื่องของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณด้วยที่ย้ายไปอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะครับโดยทักษิณนะฮะบุลลี่คุณมิ่งขวัญเรียกป้ามิ่งฮะบอกรู้จักดีต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกต่อจากบิ๊กป้อมแน่ไม่อย่างนั้นไม่มีทางย้ายพรรคนะครับคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ได้กล่าวเรื่องนี้ว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐที่วันนี้พลังประชารัฐเอาป้ามิ่งนะฮะเข้าไปนะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยเขาก็เรียกนายมิ่งขวัญว่าป้ามิ่งนะครับบอกว่าถ้าไม่มีดีลให้เป็นแคนดิเดตนายกเขาไม่ไปหรอกที่วันนี้พลังประชารัฐเอาป้ามิ่งเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมพนันได้เลยนะว่าเขาต้องเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกต่อจากบิ๊กป้อมแน่นอนรับไม่รับไม่รู้แต่ใช่แน่นอนผมรู้จักมิ่งดีไม่งั้นมิ่งไม่ไปที่นี่หรอกไม่มีเดียวที่จะเป็นแคนดิเดตนายกเขาไม่ไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าออกมาพูดในแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับในเพจนะครับ